Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกว่าดีใจนะครับได้เจอท่านผู้ใหญ่เจอท่านอิหม่ามแล้วก็เจอลูกมานรูปหล่อนะครับแล้วก็เจอพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านพี่น้องรู้ไหมการพูดศาสนาถ้ามีโต๊ะครูไม่มีคนฟังมันไม่มีประโยชน์เลยหรือมีคนฟังแต่หาโต๊ะครูไม่ได้มันก็แย่ด้วยกันฉะนั้นวันนี้นะครับหัวข้อของผมที่อิหม่ามแกจัดให้หรือไม่รู้ว่าผู้ใหญ่จัดให้ก็ไม่รู้นะครับหัวข้อเรื่องครอบครัวคนทุกคนเนี่ยพี่น้องครับโดยส่วนใหญ่แล้วต้องมีครอบครัวแต่การมีครอบครัวบางคนได้แต่งงานได้อยู่กับภรรยาแล้วก็มีลูกบางคนไม่ได้แต่งงานอยู่โสดแล้วก็แต่ก็อยู่กับพ่อแม่ไอ้อย่างนี้ก็เรียกครอบครัวฉะนั้นใครจะครอบครัวแบบไหนเราก็มาดูกันบางคนไม่แต่งงานด้วยแล้วไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ด้วยแต่อยู่กับตุ๊ดมันก็มีอยู่กันสองคนทอมอยู่กับทอมมีไหมมีตุ๊ดอยู่กับตุ๊ดมีไหมมีก็แล้วแต่ว่าใครจะเป็นครอบครัวแบบไหนวันนี้พี่น้องครับสูเรานูรุนยันนะเนี่ยถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ผมเพิ่งฟังจากท่านผู้ใหญ่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีสมาชิก 3-400 ครอบครัวใช่ไหมมันเร็วมากถามว่าสุเหร่ากลางนาแบบนี้และเพิ่งเกิดขึ้นทำไมคนถึงอยากมาเป็นครอบครัวนูรุ่นยันนะอันนั้นก็ลองไปหาคำตอบนะครับคนทุกคนเวลามีครอบครัวก็เริ่มมีปัญหาแรกๆก็หวานพักเดียวเริ่มแล้วมีภรรยาอาจารย์เอ้ยดูไม่เอาอะไรสักอย่างคำว่าไม่เอาอะไรสักอย่างนึกเอานะทำงานก็ไม่เอาทำงานในห้องก็ไม่ทำไองานนอกบ้านก็ไม่ทำมันไม่ทำอะไรเลยนี่ล่าสุดมีคนมาฟ้องอาจารย์เอ้ยเป็นปีแล้วเราก็นึกว่าจะพูดเรื่องอะไรเป็นปีแล้วเรื่องอะไรล่ะอย่างว่าก็หลากหลายเราดูสินบีบอกคนจะมีครอบครัวที่มีความสุขบนดุนยาแล้วสืบไปถึงอาเครอเนี่ยมันจะต้องมีแบบครอบครัวแบบไหนมีหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอย่างนี้นะครับอัรบาอุนมินัสซาอาดะ4 ประการที่มีความสุขทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์แล้วเดี๋ยวลองเช็คซิเวลาจบ4ประการเนี่ยยกมือเลยนะอาจารย์ฉันครบแล้วเดี๋ยวดูนะว่าครอบครัวไหนครบ4ประการยกมือแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยงอาหารฟรีในงานนี้อย่าลืมนะเดี๋ยวดูสิตัวที่ว่า4ประการของเราเนี่ยมันมีครบยังข้อที่1อัลมัรอะตุศอลิฮะตุใครมีภรรยาดียกมือสิถ้าไม่ยกนี่ผมถือว่าไอ้นั่นนะเอา1 2 3 4 5 6 7อะไรทั้งงานเนี่ยนะมีภรรยาดีอยู่7คนอัลลอฮ์คำว่าอัลมัรอะตุซอลิฮะแปลว่าได้ภรรยาดี1ที่ดีนะละหมาดดีกับข้าวดีละหมาดดีกับข้าวดี
พูดจาดีสามอย่างสามอย่างแค่นี้เนี่ยประทับใจสามีแล้วได้เห็นแล้วโอ้โหภรรยาเราละหมาดดีเว้ยข้อที่สองอัลลอฮ์กลับมาเหนื่อยๆกับข้าวก็อร่อยเว้ยประการที่สามเวลาเจอบังจ้าบังจ๋านี่เปล่าไอ้มัดหมดกับข้าววันนี้มีอะไรกินดูเอาไปเปิดเอาในครัวสุกไหมท่านผู้ใหญ่เจอแบบนี้สุกไหมขึ้นต้นก็เรียกเราไอ้มัดบังมัดนะไม่มีอะเวลาบังไม่มีเพาะเพาะแล้วเดี๋ยวดูเหตุผลของผู้หญิงเขาก็จะตอบมาเดี๋ยวดูนะแรกก็ไอ้มัดก่อนเวลาถามว่ามีอะไรกินดูเอาในครอบครัวในครัวบังไปเปิดดูน้ำพริกเมื่อวานยังอยู่ประการที่สามละหมาดละหมาดยังอะไรล่ะละหมาดต้องละหมาดให้ดูด้วยไงเอาเนี่ยเดี๋ยวเขาละหมาดเองแหละนี่ถ้าสามอย่างเงี้ยทุกเห็นดุนยาก็ทุกอาเครอก็ทุกฉะนั้นมุสลิมะเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นผู้หญิงที่ซอแล้วเนี่ยเขาเปรียบเสมือนกัลกูรอบิลอาซอมีเปรียบเสมือนกับกาขาวฉะนั้นเราอย่าไปถามว่าอาจารย์ฉันเป็นผู้หญิงจะเอาอะไรกับฉันนักหนาเกิดเป็นผู้หญิงเป็นภรรยาไปดูสูตรนบีที่นบีวางไว้แล้วสิ่งที่นบีวางลองทำดูใครจะไปไหนรอดล่ะมันก็จะคานมาหาทีละบังไปไหนไม่รอดหรอกอัลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นผู้หญิงที่ซอลแล้วไม่ใช่ทอดกล้วยทอดอย่างเดียวนะต้องอย่างอื่นด้วยไม่ใช่ฉันถนัดกล้วยทอดจะเอาอะไรกับฉันอีกฉันมันถนัดอย่างเดียวฝึกอย่างอื่นด้วยก็ได้ที่คิดว่าทำแล้วบังพอใจนี่คือในมุมมองของภรรยาถ้าจะให้ครอบครัวมีสุขคราวนี้เวลาภรรยาก็ถามกลับอีกอาจารย์จะให้มันเรียกบังได้ไงดูดิข่าวมาอันตรายมีเมียน้อยอย่างนั้นไม่อยากเข้าบ้านอย่างนั้นเข้ามาก็นั่งดูดไปจากกระดูมวยเขาก็มีเหตุผลถึงเรียกไอ้มัดมันก็มีเหตุผลอาจารย์จะให้ทำกับข้าวให้กินดูดิตังให้ที่ไหนฉันนะสิเนี่ยหมดแล้วมหัศที่ให้มาท้องเทิงมันผ่านฮะบิอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุที่จะบอกว่าไอ้มัดอีกอันหนึ่งได้ครับละหมาดอัลลอฮ์อาจารย์มันถามฉันเรื่องละหมาดเปล่าดูมันเนี่ยมันเคยนำฉันไหมล่ะฉันรู้ว่าฉันเรียนน้อยแต่ไม่เคยนำฉันเลยไม่เคยนำฉันละหมาดเลยไม่มาเคยมาบอกฉันเลยว่าเคยถามไหมว่าประจำเดือนฉันมีเนี่ยกี่วันเนี่ยเดือนเนี่ยมา8วันปกติเคยมา3วันแล้วตกลงไอ้เลือดที่เกินเนี่ยเรียกเลือดประจำเดือนหรือเลือดอะไรมันไม่เคยถามอย่างเดียวมีตังค์บ่ยืมหน่อยก็นี่ไงแล้วจะไปหาภรรยาที่ซอแล้วยังไงฉะนั้นใครที่ได้ภรรยาซอแล้วโอ้นบีถึงบอกไงแต่ส่วนใครทำได้ไม่ได้วัลลอฮุอาลัมนบีบอกบ้านจะมีความสุขต้องได้ภรรยาที่ซอแล้วได้ภรรยาซอแล้วอันนี้ซอแล้วแบบคร่าวๆนะละหมาดเรื่องของศาสนาละมงละหมาดดีออกนอกบ้านคุมฮิญาบอันนี้ถือว่าซอแล้วล่ะถ้าได้กับข้าวในบ้านด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์อ้าวถ้ากับข้าวไม่ได้ภรรยาทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งเราก็รู้แหละเขาโตมาไม่เก่งพูดเพาะๆหน่อยบังจ้ามีบ้างก็ได้อาจารย์อายพูดไม่ได้หรอกมันกระดากปากของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราทำไม่ได้ลองฝึกนี่ผมพูดในฐานะผู้ชายนะถ้าแต่แม่ค้ากล้วยทอดไม่ใช่กล้วยทอดอย่างเดียวที่อร่อยแกงเขียวหวานก็อร่อยข้าวต้มก็อร่อยถ้าอย่างนี้เฮ้ยมันน่าเว้ยใช้ได้เว้ย
ฉะนั้นวันนี้พี่น้องการที่จะเป็นคนดีเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องถ้าฉันดีเธอก็ต้องดีด้วยตายอย่างนี้ตายฉะนั้นลองหัดเป็นคนดีดูการเป็นคนดีมันใช้เวลาการเป็นคนดีมันใช้เวลามีผู้หญิงคนหนึ่งสามีไม่เข้าบ้านเลยแต่นางก็ยังศรัทธาแล้วก็อยู่ในครอบครัวอยู่ในหลักการของอีมานสามีไม่เข้านางก็อดทนเลี้ยงลูกของนางวันหนึ่งพี่น้องรู้ไหมความที่สามีจะกลับตัวเป็นคนดีนี่แหละคนดีเนี่ยถ้าเราเป็นภรรยาที่ดีสามีไม่ดีเนี่ยวันหนึ่งอัลลอฮ์จะจัดการกับสามีแล้ววันนั้นเขาอาจจะเห็นความดีสามีเนี่ยถูกรถเฉียวขาเดินไม่ได้ข้างหนึ่งภรรยานี่จัดกลับมาไปไหนไม่รอดนะไอ้ที่ไปไม่มีใครเอาสุดท้ายกลับมาหาไอ้แก่นี่แหละที่อยู่บ้านนี่แหละกลับมาก็มาเช็ดก้นให้ทำกับบังจะไม่ทำอีกแล้วบังยอมแล้วใจเธอยอมตอนเป๋ดีไม่ยอมตอนเป็นเอามาพึกครึ่งท่อนนี่ไงฉะนั้นวันนี้เนี่ยการเป็นคนดีสำหรับสุภาพสตรีนะอย่ายอมแพ้แล้วก็อย่าท้อถอยเป็นคนดีอัลลอฮ์มองเห็นอัลลอฮ์มองใครไม่เห็นเราอัลลอฮ์เห็นสักวันหนึ่งอัลลอฮ์ก็จะให้เราเจอสิ่งดีถ้าหากว่าเราทนเป็นคนดีแล้วอะไรแล้วไม่แน่อัลลอฮ์อาจจะให้ผัวตายเจอคนใหม่กะโตอิหมัมทำไมอ่ะโอ้ก็เพราะว่าตอบแทนผู้หญิงคนนี้ที่ต่ออัดต่อสามีนางไม่นอกใจนางดีตลอดทำความดีดูแลลูกมาตลอดสุดท้ายอัลลอฮ์ทำยังไงเก็บผัวเก่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เก็บผัวเก่าได้ผัวใหม่ผมเคยเล่าหลายๆครั้งนะครับขนาดคนที่ดีแล้วอย่างซอฮาบะอุมมุซะลามะห์น่ะอบูซะลามะห์เป็นซอฮาบะที่ดีอบูซะลามะห์ตายภรรยาเนี่ยบอกว่าฉันจะไปแต่งงานกับใครแล้วไม่มีใครดีเกินสามีของฉันแล้วอ่ะอุมมุซะลามะห์บอกไม่มีใครดีเกินสามีนี่ขนาดสามีดีนะนบีมาเยี่ยมแล้วก็บอกกับนบีฉันจะไม่แต่งงานอีกแล้วนบีแค่สอนดุอาต้นนึงอ่ะอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบาตีวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาอ่านต้นนี้อ่านทุกวันนางได้แต่งงานใหม่กับนบีได้แต่งกับนบีใครคิดเนี่ยใครคิดว่าตัวเองจะแต่งกับนบีซึ่งนางประกาศเลยนี่สามีดีนะดีสุดๆแล้วประกาศฉันจะไม่แต่งงานกับใครฉันจะอยู่ครองตนเป็นโสดเพราะนะสามีของฉันเนี่ยดีสุดแล้วเป็นยังไงนางอ่านดูอาต้นนี้วันหนึ่งนางได้แต่งงานกับนบีนางเที่ยวบอกคนในเมืองมะดีนะห์หมดเลยนี่อย่าท้ออย่าท้ออย่าท้อไปบอกผู้หญิงอ่ะให้อ่านดุอาต้นนี้อัลลอฮุมมะยุรนีฟีมูซีบาตีวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาอ่านต้นนี้นะแล้วเธอจะเจอสิ่งดีๆฉันเคยปฏิญาณตนว่าฉันจะไม่แต่งงานกับใครแล้วไม่มีใครดีเท่าสามีฉันแล้วสุดท้ายเหนือบุรุษที่นางคิดว่าดีคือนบีฉะนั้นความหวังของแม่ไม้หรือคนยังไม่แต่งงานหวังสิจุฬาฉันจะเป็นภรรยาจุฬาฉันจะเป็นภรรยาโต๊ะครูขอดุอาอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบาตีวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาอ่านได้นี่อัลลอฮ์ฉะนั้นผู้หญิงที่ซอแล้วอย่าท้อว่าทำความดีก็แล้ว1ปีก็แล้ว2ปีก็แล้วอาจารย์มันไม่เคยเห็นความดีฉันเลยไอ้บางฉันมันไม่เคยเห็นความดีเอาหน้าทำความดีต่อไปถ้าอัลลอฮ์เห็นว่าเราเป็นคนดีจริงเดี๋ยวอัลลอฮ์จะจัดให้เราเจอสิ่งดีๆไม่นานหรอกนะครับไม่นานหรอกประการที่2อัลมัสกานุลวาซิอยู่ดุนยา
ใครมีบ้านใหญ่บ้างยกมือโอ้เงียบเงียบเงียบไม่ต้องอ้ายไม่ต้องยกก็ได้ครับคนที่มีบ้านใหญ่นอนสบายมีแอร์คอนดิชันมีอะไรในบ้านของเครื่องใช้ครบนบีบอกคนแบบเนี้ยจะมีความสุขแต่มีความหมายอีกนัยยะหนึ่งไม่ใช่รวยกำแพงสูงคนจนมองไม่เห็นคนจนไม่เคยมากินข้าวที่บ้านคนกำพร้าไม่เคยมากินข้าวที่บ้านรถจะเลี้ยวเข้าบ้านเบนซ์บ้างแหละอะไรออดี้บ้างแหละเลี้ยวเข้ามานี่อัลลอฮ์หรูๆทั้งนั้นเลยแต่ซาเล้งไม่เคยมีเลยจะเลี้ยวเข้าบ้านคนรวยอันนี้เขาจะสุขแค่ดุนยาแต่อาคิเราะห์เขาจะทุกข์ฉะนั้นอัลลอฮ์ให้เรามีริสกีให้เรามีที่นาให้เรามีเงินเยอะๆปลูกบ้านอัลลอฮ์จนกระทั่งชั้นบนเนี่ยเลี้ยงจิ้งจกจนกระทั่งชั้นบนเลี้ยงจิ้งจกไม่ได้ขึ้นเลยใหญ่มากแต่เคยมีไหมวินมอเตอร์ไซค์มุสลิมบางเฮมบางหวังบางล้อมาสัก10คันวันนี้วินมอเตอร์ไซค์มินบุรีที่เป็นมุสลิมไปกินข้าวบ้านฉันมีไหมซาเล้งน้องจอกไปบอกสิแก๊งซาเล้งที่เป็นมุสลิมมาให้หมดกินข้าวบ้านฉันมีไหมลองดูนะและจะรู้ว่าบ้านกว้างเนี่ยอัลมัสกานุนวาเซียเนี่ยมันไม่ใช่แค่ใหญ่แต่บ้านใจต้องกว้างด้วยเราเลี้ยงคนมีตังคนขับรถเก๋งๆเรามาถามว่าเขาอยู่บ้านเขาก็กินเหมือนนี้แหละเขามากินบ้านเราก็มารยาทมาเพื่อสังสรรค์แต่คนที่ขับซาเล้งคนที่เขาขับวินมอไซค์หาเช้ากินค่ำถ้าเขาได้กินอาหารอร่อยอร่อยนั่งห้องแอร์บ้านเราผมนั้นหาที่เราซื้อผมเปอร์เซียมาไอจานซุปเปอร์แวร์ที่แพงๆแก้วน้ำชาจากซาอุดีเอามาวางต้อนรับวินมอเตอร์ไซค์สิมาต้อนรับซาเล้งสิมาต้อนรับเด็กกำพร้าสิอัลลอฮ์พี่น้องสุขดุนยาพร้อมสุขอาคิเราะห์เราล่ะมียังรั้วบ้านเราบางคนน่ะแพงกว่าบ้านคนธรรมดาอีกแล้วบางทีไอ้แก้วที่มาจากมักกะฮ์อยู่ในตู้อย่างเดียวเลยยังไม่ได้ออกเลยอยู่ด้านขวาอันนี้ตอนทำอุมรออยู่ด้านซ้ายตอนไปทำฮัจญ์อันนี้ตอนนี้ไปปีนั้นอันนี้อยู่ปีนี้อัลลอฮ์ซายาดาที่ซื้อมาเยอะๆเคยปูให้วินมอเตอร์ไซค์ละหมาดไหมให้เด็กกำพร้ายากจนได้ละหมาดสุญูดไหมหรือกองไว้ก่อนเดี๋ยววันทำบุญเผื่อคนมาฉะนั้นวันนี้นะครับคำว่าบ้านใหญ่ๆเนี่ยนอกจากอัลลอฮ์ให้เราขอบคุณอัลลอฮ์นะครับขอบคุณอัลลอฮ์เลยจำไว้เลยนะครับบ้านเราทุกคนในที่นี้คราใดที่ทำบุญไปจัดคนจนมาหนึ่งกลุ่มเลยไปจัดคนจนมาหนึ่งกลุ่มไปหามาเลยเอ้ยเด็กกำพร้ามีกี่คนคุณหาผมหน่อยขอสัก10บ้านอย่าให้บ้านเราเนี่ยมีแต่คนมีตังค์มากินจัดมาเลยเด็กกำพร้านั่งกินแล้วอย่าให้เด็กกำพร้ากินอย่างเดียวสมมุติตั้งใจทำบุญ 30,000 ลดเหลือสัก 20,000 อีก 10,000 เตรียมแจกเด็กกำพร้าแจกคนจนเราดูออกใครจนน่ะมาเงี้ยอัลลอฮ์มอไซค์ไปอย่างเงี้ยเอาตังค์ไปอัลลอฮ์อาจารย์มันขับวินได้ดีอย่าคิดแทนเขาถ้าขับวินมอไซค์มันได้ดีมันรวยไปนานแล้วใครเขาอยากจะฝนเปียกแดดร้อนบางทีคนซ้อนอ้วนขึ้นไปนี่หน้าลอยอย่างงี้เคยเห็นมาวินมอไซค์มันก็ไม่อยากรับคนอ้วนๆหรอกผมก็โชคดีอัลลอฮ์ไม่ให้ขึ้นวินเพราะถ้าขึ้นวินมันก็คงโมโหเกือบจะร้อยแล้วน้ำหนักฉะนั้นอย่าคิดว่าเฮ้ยวินมอไซค์เนี่ยมันได้ดีนะอัลลอฮ์มันก็มีตังค์อย่าคิดเบื้องหลังเขาเป็นยังไงอ่ะใครรู้ไหมล่ะใครรู้ขับซาเล้งมีหรือรวยขับวินมอเตอร์ไซค์มีหรือรวยอัลลอฮ์ค่าเทอมลูกบางทียังไม่พอเลยทำไมอ่ะขับซาเล้งขับวินมอไซค์ยังเป็นหนี้ไอ้ใบไข่มุ้งมันเป็นไปได้ยังไงฉะนั้นวันนี้บอกเลยนะครับถ้าเราเป็นคนรวยนะ
คำว่ารวยนี่ไม่ต้องใหญ่ขนาดไหนหรอกครับเอาว่าในบ้านมีแอร์ทุกห้องมีพัดลมเหลืออีกตู้เย็นของเต็มตู้เปิดมากูจะกินอะไรดีวะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกรวยแล้วเขาเรียกรวยแล้วทำบุญคาใดไปนัดเลยไปหาครูฟัดดูอินเด็กไหนยากจนเด็กไหนกำพร้าครูรับมาเลยนะมาทานอาหารบ้านฉันแล้วฉันจะแตกตังเขาด้วยแล้วให้เขาเหมารถมาเลยฉันจะให้ค่ารถเขาด้วยนี่ไงบ้านที่ใหญ่อัลลอฮ์มองอยู่ทำไมบางทีบ้านเราเนี่ยบ้านใหญ่แต่ทำไมมันมีแต่เรื่องทำไมมันมีแต่เรื่องอ่ะเพราะเราได้ริสกีของอัลลอฮ์มาเยอะแยะเคยแบ่งปันคนยากคนจนมากน้อยขนาดไหนผมเล่าให้ฟังนะครับไม่ใช่ว่าผมดีนะผมจะยกตัวอย่างผมก็อยากจะเรียนแบบผมเนี่ยเคยทำบุญที่บ้านเนี่ยหลายครั้งแต่เมื่อวานผมทำบุญไม่เยอะหรอกครับเล็กๆน้อยๆคิดถึงปู่ย่าตายายคิดถึงโต๊ะที่เลี้ยงผมมาผมก็ทำอาหารเลี้ยงคนทำบุญแทนโต๊ะผมแทนกีผมแต่สิ่งหนึ่งผมจะเริ่มกับชีวิตของผมคือถ้าทำบุญคาใดที่บ้านผมจะไม่มีแค่รถเก๋งรถปิกอัพอะไรกำพร้ายากจนผมไปสั่งคนเลยไปเอากำพร้ายากจนมา10ครอบครัวเขาจะเหมารถอะไรมาก็แล้วแต่ให้เขามากินข้าวบ้านเราคนจนๆนะพี่น้องเขาจะกินข้าวที่แบบอร่อยๆ อ่ะมันมีสักกี่ครั้งล่ะฉะนั้นผมที่เล่าเนี่ยผมกำลังจะฝึกตัวเองเพราะเรียนหะดีษมาก็เยอะเรารู้ที่บ้านเราแต่ทำยังไงให้มันเป็นเขาเรียกเป็นงานเป็นการหน่อยก็คือไปเอามาเลย30คนไปเกณฑ์มาบอกประธานชุมชนไปเอาคนจนสุดๆแล้วก็กำพร้ามากินข้าวบ้านผมเขาก็มากันหมดเลยเราก็แจกตังค์แจกแจกแจกพี่น้องรู้ไหมความดีใจของเด็กๆเนี่ยมันออกทางแววตามันออกทางแววตาผมก็เลยตั้งไปคราใดถ้าผมทำบุญผมจะทำแบบนี้แหละนอกจากคนรวยมากินแล้วหนึ่งในชุดนั้นจะต้องมีกำพร้ายากจนไปเกณฑ์มาเลยตั้งไว้เลย20คน30คนทำให้ได้พี่น้องทำให้ได้อย่าให้คนจนมาบ้านเราเพียงรับจ้างล้างจานเฮ้ยมึงไปตามไอ้นั่นดิมันจนให้มันมาล้างจานแล้วก็ให้ไป300เฮ้ยมึงไปตามบ้านนั้นดิจนให้มาช่วยเสิร์ฟมึงไปตามมันดิเดี๋ยวมันมาให้มันเสิร์ฟหน่อยนี่ไงเราเลือกคนจนๆแทนที่จะขึ้นไปนั่งตรงพรมแล้วให้เขากินให้อร่อยเสิร์ฟให้เขาเต็มที่แล้วให้เขาเดินกลับบ้านด้วยรอยยิ้มเอาล่ะพี่น้องฉะนั้นบอกเลยนะครับบ้านรวยๆทำแบบนี้แหละพี่น้องอ้าวครั้งนี้เดือนนี้ทำเชิญคนจนกลุ่มนี้อ้าวเดือนนู้นอ้าวอีก5เดือนพยายามให้บ้านเรามีคนจนนั่งกินในบ้านมันมีความสุขนะครับนี่คือบ้านกว้างดุนยาเปิดเข้าห้องนอนเปิดแอร์นอกจากเปิดแอร์แล้วเปิดเครื่องทำฟอกอากาศของบังยูซุปได้อีกนี่อยู่ปากซอยพี่น้องถ้าออกไปนะขวามือจะเจอร้านซ่อมรถพี่น้องมาซ่อมเลยรถใครไม่ดีมาซ่อมเลยทำสีทำอะไรผมทำแล้วดีมากเงามากทำเลยนะครับร้านนั้นถูกถ้าหากเขาแพงเอาชื่อผมไปอ้างนะครับได้รถการันตีอินชาอัลลอฮ์รถไหนทำท่าสีถลอกถลอกไปร้านบังยูซุปเลยเนี่ยซอยอิหม่ามมัดขวามือเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเจอบริการดีพูดจาดีแล้วก็ที่สำคัญใจดีเพราะเขาทำรถให้ผมฟรีเอา ต่อมาเมื่อเราได้บ้านกว่าเราเนี่ยเข้าไปบ้านนอนแอร์อัลฮัมดุลิลลาห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เวลาเราปลื้มใจอะไรเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์บรรดาการเสริญของขอมอบแด่อัลลอฮ์
อัสตักฟิรุลลออัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันด้วยนะเดี๋ยวเผื่อไอ้การมีบ้านใหญ่ๆมันจะทำให้ฉันแอคมันจะทำให้ฉันเนี่ยแขนมีฝีก็อัสตักฟิรุลลอและประการที่สามว่าอาตูบุอีไลอัลลอฮ์ฉันขอสารภาพผิดแล้วนะเพราะคนเนี่ยพี่น้องมันเกิดกับผมตอนซื้อรถครั้งแรกป้ายแดงทั้งซื้อรถผ่อนนะยังกังเลยแหมไปจอดป้ายแดงเว้ยป้ายแดงเว้ยเวลามานั่งนึกอัลลอฮ์อัสตักฟิรุลลออัสตักฟิรุลลออัลลอฮ์กึ่มพักเดียวพี่น้องกึ่มพักเดียวป้ายแดงขับรถอัลลอฮ์บอกนี่ในฐานะกึ่มมีรถมาชนเปี้ยงป้ายกระเด็นเลยโดนตรงพระรามเก้ากึ่มอัสตักฟิรุลลอฮ์ไม่ได้พูดว่าตูบิอะไรไม่ได้พูดกึ่มในใจไปจอดรถกินงานโอ้โหรถป้ายแดงใครก็ต้องมองนะโอ้แล้วเป็นโต๊ะครูลงมากึ่มพักเดียวขากลับเวลาอัลลอฮ์จะให้โดนเนี่ยเปี้ยงป้ายหลุดเป็นไงสำนึกเลยสิอัลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์นี่เป็นโต๊ะครูนะเหิมเกริมได้ยังไงนี่เหิมเกริมได้ยังไงฉะนั้นให้เรารู้เลยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีขึ้นถ้าเราเป็นคนดีมันก็จะอยู่กับเราตลอดไปแต่ถ้าหากว่าเราคิดไม่ดีวันมันลงอัลลอฮ์จะไม่ดึงขึ้นนบีอายุบเป็นคนรวยเป็นคนมีลูกมีทรัพย์สินเยอะแยะวันหนึ่งอัลลอฮ์ทดสอบนบีอายุบเอากลับหมดเลยลูกตายหมดเลยเหลือภรรยาคนเดียวทรัพย์สินหมดเลยแถมเป็นโรคอีกวันหนึ่งอัลลอฮ์จะยกนบีอายุบหลังจากที่ผ่านการทดสอบมาหลายปีอัลลอฮ์ให้กลับมาหมดเลยกลับมารวยเหมือนเก่าโรคภัยไข้เจ็บหายหมดเลยนี่เห็นไหมความดีเนี่ยทำไปเถอะอย่ายอมแพ้ทำไปอย่ายอมแพ้พี่น้องอ้าวมาดูข้อที่3วัลยารุสซอและมีเพื่อนบ้านที่ดีมีหลายคนไม่ชอบปลูกบ้านใกล้สุเราเนี่ยอยากอยู่หมู่บ้านจะได้ไม่ต้องยุ่งกับใครพี่น้องไม่อยากได้ยินเสียงอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์อยากอยู่แวบบ้านใครเหรอแต่ถ้าไม่มีบ้านปลูกบ้านในหมู่บ้านเพราะอยากได้บ้านไม่มีปัญหาแต่อยากอยู่หมู่บ้านเพราะอยากใกล้แขกนี่ไม่ใช่อิสลามอยู่ใกล้แขกวุ่นวายว่ะแม่เดี๋ยวก็มาขอเดี๋ยวมันก็ขยืมภูมิใจนะจงภูมิใจมีตังค์แล้วมีคนขอยืมอ่ะแต่เราก็อย่าโง่สิมันขยืมหมื่นหนึ่งเอาไปอีก 2,000 ไม่ต้องคืนนี่เอาไปหมดแล้วก็มายืมมันไม่คืนโกสิฉะนั้นหาเพื่อนบ้านที่ดีข้อที่3หาเพื่อนบ้านที่สิยิ่งใกล้สู่เรามีตังค์นะพี่น้องถ้าคิดจะซื้อที่ปลูกบ้านแพงก็ซื้อถ้ามีตังค์เอาไว้มันใกล้สู่เราให้มันซึมซับอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์นี่นู่นไปอยู่ใกล้อะไรล่ะวันลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงบ้านแล้วนี่ไม่อาจารย์ฉันไม่ได้เที่ยวลอยกระทงนะทำไมอ่ะฉันไปขายข้าวหมกในงานลอยกระทงนั่นเดียวกันเนี่ยฉะนั้นหาเพื่อนให้ดีอยู่ใกล้สู่เราเดี๋ยวอิหม่ามก็มาบอกเออเฮ้ยเนี่ยนะสู่เราจะจัดงานผมรับร้านหอยทอดนี่มันก็ปลื้มใจโอ้โหได้ขายหอยทอดให้สู่เราเว้ยว่างๆอิหม่ามวันเนี้ยเดี๋ยวละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วพาเพื่อนมา5คนนะเอาแบบจนๆหน่อยนะรวยอย่างอิหม่ามไม่ต้องยกเว้นอิหม่ามคนเดียววันนี้ทำกับข้าว1สำรับให้โต๊ะอิหม่ามได้กินนี่ไงการมีเพื่อนบ้านที่ดีการที่มีเพื่อนบ้านที่ดีเห็นเดินไปละหมาดสู่เราไปอยู่ที่ไหนล่ะเราไม่อยากได้เพื่อนบ้านที่ดีหรอไอ้คำว่าเพื่อนบ้านที่ดีน่ะ1ได้ใกล้ชิดมุสลิมได้ใกล้ชิดมุสลิมจานพวกนี้ไม่ได้หรอกหรอแขกอะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้คบแมวฉันไม่คบแล้วคบกับต่างศาสนิกดีกว่า
ถ้าพูดแบบนี้นะพี่น้องระวังนะตกมุรตัดนะอย่าดูถูกมุสลิมไอเราไปเจอมุสลิมแบบนั้นก็ว่าได้สิอย่างผมอัลฮัมดุลิลละผมปลูกบ้านข้างบ้านเป็นประธานชุมชนละหมาดครบ5เวลาข้างบ้านผมนี่ละหมาดครบ5เวลาหมดเลยเหลือผมแหละข้างบ้านดีหมดเลยละหมาดครบ5เวลามีอะไรก็บอกเอ้าเออเนี่ยมีรถเข้ามานะเออเนี่ยนะมีอะไรมีแกงก็เอามาฝากผมอัลฮัมดุลิลละผมได้เพื่อนบ้านที่ดีอยู่ในกลุ่มบ้านนะฉะนั้นหาเพื่อนบ้านที่ดีแต่ถ้าเจอเพื่อนบ้านไม่ดีล่ะมันก็จะคอยสอดส่องเฮ้ยเฮ้ยเอาละโว้ยตบกันละโว้ยเอาแล้วเอาแล้วเวลาเจอเราบังยีสบายดีนะนี่นางตอแหลเวลารับหลังเราอัลลอฮ์มันว่าเราเสียหมดเลยแต่เวลาตะหน้าเราบังยีนี่ยีแต่เวลารับหลังโอ้โหมันเล่นเราซะเฮ้ยวันนั้นเห็นเมียมันเมียผัวไปไม่กลับบ้านสองวันโวยวายใหญ่เลยอันนี้เพื่อนบ้านอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปคบเอาแค่รู้จักมีสองอย่างนะคบกับรู้จักพอถ้าหากว่าดีคบแต่ถ้าไม่ดีเราเอาแค่รู้จักอย่าไปคบมันเดี๋ยวมันเอาเรื่องเราแหละไปเล่านะครับอ่ะใครมีเพื่อนบ้านที่ดีก็อัลฮัมดุลิลละห์3แล้วนะข้อที่4วัลมารกาบุลฮานีลมียานพาหนะที่ดีคำว่ายานพาหนะที่ดีเนี่ยไปไหนมาไหนสะดวกถ้าในยุคนี้มีรถเนี่ยจะรุ่นไหน20ปี30ปีแต่มันพาเราไปถึงสุเหร่ามั้ยอัลฮัมดุลิลละห์พาเราไปถึงบ้านคนจนมั้ยอัลฮัมดุลิลละห์ไปกินบุญแต่งงานถึงมั้ยอัลฮัมดุลิลละห์ไปงานสุเหร่าถึงมั้ยอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยเขาเรียกว่ามารกาบุลฮานีไม่ใช่ไปหน่อยแบกตายรถเก่าไม่มีปัญหาแต่ขออย่างเดียวอย่ามีปัญหากลางทางรถกล้วยทอดถึงจะนานแล้วแต่ไม่เคยที่จะเสียกลางทางฉะนั้นไอ้นี่ดีขับรถใครที่อัลลอฮ์ให้ริสกีเยอะๆขับรถเบนซ์ขับนะอัลลอฮ์ซื้อรถเบนซ์จอดแต่ขับมอเตอร์ไซค์อัลลอฮ์ไอ้นี่ก็นี่เขาเรียกคนไม่มีเนี่ยไม่มีเนี่ยมัดรถเบนซ์จอดกลัวช้ำกูไปมอเตอร์ไซค์ก็เด็กไปสู่เราขับเบนซ์ไปสิอัลลอฮ์ให้เบนซ์แล้วแล้วเวลาเบนซ์ไปแล้วใครอยู่ทางเดียวกับเราขึ้นนี่โอ้โหสลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมทางเดียวกันนั่นแหละเนี่ยมันก็ขับเฉยไปคนเดียวพอนั่งข้างๆดูมันเล็บครบเลยอย่างนี้มันก็ไม่ไหวฉะนั้นมีของดีอย่าเก็บไว้จำให้ดีนะครับมันมีคำอยู่สองคำคำว่าเราะห์มัตกับเนียมัตเราะห์มัตก็แปลว่าเมตตาเนียมัตก็แปลว่าเมตตาศัพท์ภาษาอาหรับสองคำดูนะครับเราะห์มัตอัลลอฮ์เมตตาเนียมัตก็แปลว่าอัลลอฮ์เมตตาเหมือนกันเราะห์มัตเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราขายที่ได้โอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงเราะห์มัตให้ความเมตตากับเราให้ขายที่ได้10ล้านแต่10ล้านอยู่ในธนาคารอยู่ในธนาคารแต่ไอ้ที่กินปลาทูต้มบ้างไฟบัวบ้างเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเนี่ยมัดของใดที่เราได้บริโภคไปใช้ไปนั่นเรียกว่าเนี่ยมัดเสื้อเต็มตู้เลยโอ้โหนี่ไงแต่ไม่ได้ใช้เลยนานๆจะควักมาสักตัวหนึ่งฉะนั้นเนี่ยอมัดคือสิ่งที่เราได้ใช้มันไปเราได้ใช้มันไปแล้วพยายามมีของดีพี่น้องของแพงเอามาใส่อาจารย์เดี๋ยวมันเก่าเดี๋ยวมันสึกให้มันสึกไปสิเดี๋ยวอัลเลาะห์จะได้ให้ใหม่มีรถสวยๆครับอ้าวอาจารย์เดี๋ยวมันเก่าเร็วอัลลอฮ์ดูสิไปดูถูกอัลลอฮ์อีกแล้วกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้ใช้ไปพี่น้องเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้ใหม่ไม่ได้พังเดี๋ยวก็มาใหม่แต่ว่าให้มีประโยชน์หน่อยนะให้มีประโยชน์หน่อย
ลองถามสิเบนซ์เราเคยรับคนจนๆไปตลาดหรือเปล่าเคยไหมมีคนยืนรถหน้าปากซอยเราก็จะไปตลาดนัดเหมือนกันแหละเคยถามไหมนิดาจะไปไหนเดี๋ยวจะไปตลาดนัดไม่ถามว่าอย่าไปถามว่าออกเลยปิดประตูปิดว้าวอ้าวไปเจอกันที่ตลาดนัดนิดาซื้ออะไรล่ะนิดาก็หนสองแถวไปโหนสองแถวไปนิฟ้าเป็นไงโอ้โหเพิ่งถอยมาเลยป้ายแดงมันขับแป๊ดไปตลาดลองถ้ามีที่ว่างนะลองรับหน่อยรับหน่อยนี่คืออัลมารกาบุลฮานีอุคือได้อะไรมียานพาหนะที่ดีเอาสรุป4ข้อแล้วลองดูสิใครมีแล้วข้อที่1มีภรรยาที่ซอแล้วมียังบ้างมีแล้ว2บ้านกว้างใหญ่โตมียังมีแล้ว3เพื่อนบ้านที่ดีมียังมีแล้ว4รถที่ดีมียังฮะมีนี่คนข้างหน้าบังลองยืนสิให้คนได้เห็นว่าฉันมีแล้วเอาบังยืนไม่ต้องอายเดี๋ยวให้กินข้าวฟรีหันหน้าไปทางนู้นเลยครับนี่มีครบ4แล้วยาซีนอยู่ไหนอ่ะไม่เป็นไรให้นอนไปก่อนยาซีนฉะนั้นวันนี้ชีวิตของพวกเราเนี่ยเราอยากจะให้บ้านเรามีความสุขนอกจากเราได้4ประการนี่ดุนยาผ่านเลยบ้านก็ใหญ่รถก็ดีเมียก็สวยข้างบ้านก็ดีอีกถ้าได้ครบ4อย่างอัลฮัมดุลิลลาห์อัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบูอิไลเวลาเราได้ครบลองมาดูต่อมาเอที่มันจะทำให้เราทุกข์ที่สุดลูกใครมีลูกดีบ้างมันปลื้มใจเหลือเกินอัลลอฮ์ลูกเรียนอนุบาลกลับมามาเดี๋ยวอ่านดุอาให้ฟังนะโอ้โหอ่านเลยดุอาเข้าห้องน้ำปั๊บ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 ดุอาออกห้องน้ำปั๊บ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 อันนี้อนุบาลลูกอีกคนหนึ่งม.หนึ่งนี่เอ้ยสุโบแล้วยุ่งหน้ายุ่งหน้ามะมีไหมมีไหมดูด้วยนะไม่ใช่กึ่มกับอนุบาลแต่ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ฮึ่มมากนี่บนจังสวยเห็น นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนว่าภูมิใจในลูกน่ะภูมิตอนปอไหนตอนอุ้มอัลลอฮ์มอและจังมอและจังสวยจังเลยเวลาอยู่ม.2กลับบ้านเย็นไม่กลับบ้านเย็นอย่างเดียวมะครูเขาบอกว่าสอบไม่ผ่านอ้าวแล้วทำไงอ่ะทำไมสอบไม่ผ่านไม่รู้ก็สอบไม่ผ่านช้ำใจไหมเคยไหมพ่อแม่ต้องไปเขียนหนังสือเขียนสมุดเป็นกองเท่านี้เพื่อให้ลูกผ่านพี่น้องเคยเห็นไหมผมเห็นมาแล้วไม่งั้นไม่จบพ่อกับแม่ต้องทำรายงานให้ลูกกองเท่านี้พี่น้องแล้วไปส่งให้ครูลูกถึงจบได้อย่างเงี้ยภูมิใจไหมเราก็จะทำไงอัลลอฮ์อัลลอฮ์โทษใครอ่ะโทษใครถ้าใครได้ลูกดีอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าไม่ดีอย่าโทษตัวเองทำไมถึงบอกแบบนั้นพี่น้องรู้ไหมเพราะนบีบอกว่ากุลลูเมาลูเดนอยู่ละดูอัลฟิตรอเด็กเนี่ยเกิดมาบนธรรมชาติที่ใสบริสุทธิ์ฟาอาบาวาหูยูฮาวีดานีเอาอยู่นัสรอนีเอาอยู่มัจจิซานีคนเป็นพ่อเป็นแม่แหละจะทำให้ลูกมีพฤติกรรมเหมือนยาฮูดีนัสรอนีพี่น้องรู้ไหมเป็นยังไงนั่นคือตามใจนั่นคือตามใจมีกี่คนน่ะเด็กม.1กลับมาถึงบ้านนั่งอ่านกุรอานหลังละหมาดมักริบยกซิมันมีกี่บ้าน
ไอเราก็เห็นตอนมันอยู่ป.1 ป.2 เพราะมันไปเรียนแขกแต่ไอตอนม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ละหมาดมักริบเห็นไหมได้เห็นลูกละหมาดมักริบหรือยังบางคนยังเลยเคยเห็นลูกนั่งอ่านกุรอานไหมไอตอนเล็กๆน่ะภูมิใจเหลือเกินนี่ไอจิมันมาดูหลานอัลลอฮุมะอินนีอูซบิกะมินัลคอบซิวัลคอบายซิบับๆเข้าสู่เราอัลลอฮุมมัฟตาลีอะบาวาบะรอมะติกออกสู่เราอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะมินฟัดลิกได้หมดเลยแต่เวลาอยู่ม .3 ไม่เห็นภาพแบบนั้นอีกเลยมีกี่รายที่เห็นลูกม .3 ละหมาดใส่หมวกใส่กุรงปูไซยดะแล้วเราไปแอบดูอัลลอฮ์ลูกเรากำลังรุกวะเลยเว้ยแต่กลับไปเห็นลูกไงนั่งทำการบ้านละหมาดเปล่าลูกเคยหยิบกุรอานมาไหมนี่คือบั้นปลายที่น่าเสียใจที่น่าเสียใจทำไมนบีถึงบอกแบบนี้ล่ะผมเข้าใจนะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยความรักลูกผมเคยเห็นครอบครัวหนึ่งผู้ชายคนนี้ถูกพ่อตีตอนเด็กๆพ่อตีตัวเองก็มองว่าพ่อตีไม่มีเหตุผลพ่อตีไม่มีเหตุผลก็ตั้งปฏิญาณไว้กูได้แต่งงานเมื่อไหร่นึกในใจเลยได้แต่งงานเมื่อไหร่มีครอบครัวเราจะไม่ตีลูกเราเลยมีครอบครัวแบบนี้คิดแค้นพ่อที่พ่อตีตัวเองรู้ไหมที่เราดีขึ้นมาได้กับความแค้นของที่แค้นพ่อเราได้เป็นคนดีเราไม่ติดน้ำท่อมเราไม่ติดยาเพราะพ่อตีแต่ไอ้ที่ไม่ตีมันเลี้ยงได้ไหมล่ะแบบนบีแบบที่สังคมเขาเรียกร้องอย่าตีลูกนะแล้วมันได้ดีนะมันมีกี่คนเราไม่ตีก็ยังบ่นก็กลัวลูกเสียใจลูกอะไรสุดท้ายมันคุ้มไหมล่ะท้อง9เดือนเลี้ยงมาถึงอายุ17มันต้มน้ำท่อมเป็นมันไม่ละหมาดมันไม่อ่านกุรอานให้เราได้ยินแล้วมีไหมลูกม.3 กลับมาเดินเข้าบ้านอ่านดูอาลั่นเลยมีไหมอ่านแบบตอนมันอยู่อนุบาลน่ะเราเคยได้ยินอีกไหมไม่เคยเลยมีแต่ขอตังค์ไม่ให้ตังค์ก็โกรธมะรองเท้าใหม่มะเสื้อใหม่อัลลอฮ์แม่ก็อัลลอฮ์สุดท้ายทำไงกู้กระทั่งไอ้ใบขายมุ้งใบมาจากอินเดียมาขายถั่วเรามีบ้านมีลูกแต่กู้ไอ้ใบอายไหมพี่น้องลองนึกดิใบถีบจักรยานเราขับมอเตอร์ไซค์แต่กู้ตังมันโอ้หน้าเสียใจสุดๆเลยขับมอเตอร์ไซค์เหนือใบอีกแต่ขอกู้ใบร้อยละ20ต่อวันมันเจ็บไหมล่ะนี่แหละพี่น้องบางคนเลี้ยงลูกให้โตพ่อแม่ยอมจนลูกมันก็ช่างกะไรไม่เคยช่วยพ่อแม่ทำงานเลยเราก็เลี้ยงเพื่อหวังมันจะมีงานทำคนน่ะจะมีงานทำดีถึงอยู่มัธยมมันก็ต้องมาช่วยพ่อแม่พ่อแม่ขายผักเคยมาขายกับพ่อแม่บ้างไหมไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วลองทำดูสิโตไปเขาจะมาเลี้ยงเราเหรอแล้วถ้าเกิดเขาโตไปแต่งงานสามีก็จนด้วยมันก็เลี้ยงครอบครัวมันไอ้เราก็จนมันก็จนกันทั้งคู่นั่นลองคิดนะครับครอบครัวที่มีความสุขมันไม่ใช่แค่ว่ามีเงินอย่างเดียวมันยังมีอะไรหลายอย่างที่มาบั่นทอนชีวิตเราให้เราเนี่ยต้องทุกข์กับมันเราต้องทุกข์กับมันหัวใจของทุกคนลูกหัวใจของทุกคนลูกความหวังลูกอยากได้ให้หมดแหละครับแต่ลองไปดูซิไอตอนที่มันอยู่อนุบาลน่ะเข้าห้องน้ำอ่านได้อ่านกุรอานอาลิฟอาอาลิฟอีอีอาลิฟอูอาอีอูอาลิฟอันอันอาลิฟเอ็นเอ็นแอบไปฟังที่โรงเรียนมันท่องกระจายเวลาอยู่ม.3 ไม่เคยเลยอยู่นี่วันๆหนึ่งเสาร์อาทิตย์แทนที่จะช่วยพ่อแม่กวาดบ้านเก็บบ้านมาเดี๋ยวมีงานต้องไปทำกับเพื่อนอัลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์
แม่เรียนอะไรกันทั้งวันทั้งคืนสงสัยมันจะเรียนเป็นนายกกันเลยมึงอัลลอฮ์ดูอย่างรุ่นพวกเราไอ้ที่รวยๆไปดูเขาจบอะไรกันน่ะรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอะรักษานาไว้ให้พวกเราเขาจบอะไรป.6ยังไม่อยากจะจบเลยแต่มีนาให้เราแต่คนเดี๋ยวนี้ความรู้เต็มเลยมีแต่นี่นี่โทรศัพท์นี่รถนี่เต็มเลยมีแต่นี่แต่รุ่นป๋าเราทิ้งที่ไว้ให้ไม่มีนี่นี่ไงจบป.6นี่จบมหาลัยนี่รอบเลยมะไม่พอเนี่ยมะทองบาทนึงยืมก่อนนะอัลลอฮ์อีกอ่ะหมดเวลาฝากนะครับดูแลกูอังฟูซากุมวะอะฮลีกุมนารอดูแลตัวเองให้พ้นจากไฟนรกแล้วเวลาเรารอดเราละหมาดครบเราบวชครบลองไปถามลูกสิลูกละหมาดหรือยังอย่าอายนะเดี๋ยวบอกโอ้โหอาจารย์ไปบอกไม่ได้ว่าจู้จี้ตบมันสักทีอ้าวเดี๋ยวว่าตบเดี๋ยวรุ่งอีกพ่อขอโทษขอโทษขอโทษเรื่องตบมันอันตรายตอนนี้นะครับก็บอกว่าดีดหูดีดหูลูกเรานี่ละหมาดซุบฮ์ยังนะครับก็ลองดูนะอย่าเดินเข้าสวรรค์แล้วลูกเราเดินไปอีกทางหนึ่งฝากทุกคนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์